รู้หรือไม่นับตั้งแต่ปี1988เมลเบิร์นท้าเป็นสนามแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นจัดทุกเดือนมกราคมของแต่ละปีนอกจากนี้ยังเป็นสนามเหย้าของทีมบาสเกตบอลเมลเบิร์นไทเกอร์สและปรับเพื่อใช้แข่งขันหลากหลายชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นเน็ตบอลไอสเกตจักรยานว่ายน้ำรวมไปถึงกีฬามอเตอร์สปอร์ตก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของฟุตบอลนะครับช่วงนี้เรามาติดตามดูนะครับว่าหน้าสื่อนั้นติดตามเรื่องราวอะไรกันเป็นพิเศษในช่วงของ Media Watch ครับในช่วงของ Media Watch วันนี้นะครับก็อยู่ที่วงการมวยนะครับเมื่อเจอร์แมนเทเลอร์นะครับนักชกอเมริกันเจ้าของแชมป์ Middleweight ของ IBF ครับถูกตำรวจตั้งข้อหาใช้อาวุธปืนข่มขู่พร้อมกับทั้งถูกส่งตัวไปพบจิตแพทย์ด้วยนะครับโดยยกประเด็นมาจาก Eurosport แล้วก็ BBC นะครับ Eurosport เนี่ยระบุข่าวนะครับบอกว่าเทเลอร์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอาร์คันซอนะครับจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในขณะที่ยิงปืนแล้วก็ขู่ฆ่าครอบครัวระหว่างงานเดินพาเรดครับเพื่อเฉลิมฉลองในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ครับโดยที่นักชกวัย36ปีถูกตั้งข้อหาข่มขู่พยายามฆ่าหลังจากเขายิงปืนนัดแรกในบ้านครับแต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับโดยเจ้าหน้าที่ให้เวลาเทเลอร์24ชั่วโมงเพื่อมอบตัวครับก่อนที่จะถูกส่งตัวไปพบกับแพทย์เพื่อตรวจสภาพทางจิตนะครับในขณะที่ BBC ก็ระบุในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าหลังจากที่เทเลอร์เข้าพบกับจิตแพทย์บำบัดอาการทางจิตแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ครับซึ่งผลการตรวจจะมีการเปิดเผยต่อศาลในวันที่27เมษายนนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เทเลอร์เคยได้รับการประกันตัวออกมาในข้อหายิงปืนใส่ญาติตัวเองเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ยังดีที่ว่าไม่โดนครอบครัวตัวเองครับต้องใจเย็นๆครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวฟุตบอลอื่นที่น่าสนใจกันครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับว่าสนามซานติเอโกเบอร์นาเบลของเรอัลมาดริดกำลังจะต้องเปลี่ยนชื่อครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเซ็นสัญญาในการหาเงินมาสนับสนุนทีมมูลค่า500ล้านยูโรครับหลังจากที่มีการตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรกับบริษัทลงทุนด้านปิโตรเลียมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ครับข้อตกลงดังกล่าวครับรวมถึงสิทธิในการใช้ชื่อสนามเบอร์นาบิวดังเย่าของเรอัลมาดริดซึ่งใช้เรียกกันมาตั้งแต่ปี1947แล้วก็เคยเป็นสังเวียนแข่งขันฟุตบอลโลกปี1982รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อสนามว่าเป็นอาบูดาบีซานติเอโกเบอร์นาบิวหรืออาจจะใช้ชื่อว่าเดอะเซฟซ่าซานติเอโกเบอร์นาบิวแล้วแต่ว่าบริษัทลงทุนด้านปิโตรเลียมของ UAE นั้นจะเลือกชื่อใดชื่อหนึ่งนะครับซึ่งจะมีการตัดสินใจเด็ดขาดกันอีกครั้งหนึ่งจากฟอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรของเรอัลมาดริดและก็กลุ่มทุนจาก UAE โดยที่เปเรสก็ขอร้องนะครับกลุ่มทุนที่เข้ามาสนับสนุนว่าอยากจะให้มีคำว่าซานติเอโกเบอร์นาบิวอยู่ในชื่อใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นชื่อของอดีตผู้เล่นและโค้ชซึ่งเป็นตำนานของเรอัลมาดริดที่มีส่วนกับสนามแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในครั้งแรกนะครับเปเรสต้องการระดมเงินมาเพื่อปรับปรุงสนามซานติเอโกเบอร์นาบิวครั้งใหญ่ซึ่งมีกำหนดจะปรับปรุงเสร็จสิ้นนะครับในปี2017จะทำให้มีความจุผู้ชมเพิ่มขึ้นจาก 81,000 ที่นั่งเป็น 90,000 ที่นั่งครับรวมถึงจะมีหลังคาสนามที่สามารถเปิดปิดได้ครับและมีการออกแบบภายในสนามใหม่ทั้งหมดครับประธานทีมชุดขาวกล่าวว่าต้องการที่จะสร้างสนามฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกซึ่งถ้าหากต้องทำโดยไม่มีหนี้สินนั้นทางเดียวที่จะทำได้ก็คือต้องหาสปอนเซอร์โดยการขายชื่อสนามแบบนี้นะครับซึ่งจะทำให้สามารถหาเงินเข้าสโมสรได้ประมาณ 4-500 ล้านยูโรเลยทีเดียวครับการเปลี่ยนชื่อสนามฟุตบอลในสเปนนั้นไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในลาลิก้ามีแค่เอสปานยอลเท่านั้นนะครับที่เคยหารายได้ด้วยวิธีดังกล่าวซานติเอโกเบอร์นาบิวเนี่ยเขาก็เป็นสนามที่เหมือนเป็นแลนด์มาร์คเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของมหานครมาดริดด้วยนะฮะถ้าใครที่เคยไปผมเคยมีโอกาสไปมา2ครั้งก็จะมีให้เข้าไปชมทั่วอย่างนี้แล้วมีการขายตั๋วเข้าชม
นะโดยที่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้าไปชมไปดูสนามไปดูเรื่องราวความเป็นมาของเรอัลมาดริดและสามารถที่จะเข้าไปนั่งตรงเก้าอี้ผู้จัดการทีมนะฮะของเรอัลมาดริดไปถ่ายรูปได้อะไรได้ก็จะมีไกด์ของทางสโมสรเนี่ยนะฮะให้การต้อนรับก็เป็นการหารายได้อย่างหนึ่งอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะปรับปรุงจริงๆนี่คงต้องใช้เงินมหาศาลก็อาจจะต้องขายชื่อสนามครับในขณะที่เกมเมื่อคืนก่อนนะครับที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละครับที่ยูเวนตุสนั้นสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลโคปาอิตาเลียได้แต่ว่าชนะได้ค่อนข้างน้อยนะครับแม็กซ์เลกรีผู้จัดการทีมยูเว่ก็เตือนแฟนบอลของทีมบอกว่าอย่าไปคาดหวังมากเกินไปครับเพราะว่าทีมไม่สามารถคู่แข่งได้ถึง 3-4 ประตูครับในทุกๆเกมแต่ว่าพวกเขาก็ทำให้ทีมชนะปาม่าได้ 1-0 ถึงถิ่นนะครับเลกรีกล่าวชมลูกทีมครับบอกว่าทำผลงานได้ดีแล้วนะครับในเกมที่เจอกับปาม่าครับเนื่องจากว่าคู่แข่งนั้นพยายามกดดันอย่างหนักปิดพื้นที่ไม่ให้ขึ้นเกมรุกได้ง่ายครับการจะเอาชนะคู่แข่งได้หลายต่อหลายประตูในทุกเกมไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่านักเตะไม่เคยย่อท้อนะครับกับการที่ต้องเจอกับความยากลำบากครับพร้อมกับ อยู่กับทีมมาโดยตลอดสำหรับกุนซือและก็นักเตะนะครับในขณะที่โรเบโต้โดนาโดนี่นะครับกุนซือของปาม่ายอมรับว่าผิดหวังกับผลการแข่งขันครับถึงแม้ว่าทีมจะเล่นได้ดีมากครับพวกเขาเสียประตูในนาทีสุดท้ายจากจังหวะที่ล้ำหน้าของเฟรนโดโยเรนเต้นะครับคือจังหวะนั้นโยเรนเต้นั้นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าลงมาเก็บบอลก่อนจะแอสซิสต์ให้โมราต้ายิงประตูนะครับโดยที่พวกเขาก็ไม่ควรจะแพ้2เกมนี้นะครับที่แพ้ทีมบุ้ยของตารางแล้วก็มาแพ้ทีมจ่าฝูงของตารางในฟุตบอลถ้วยครับก็เสียใจกับลูกทีมถึงแม้ว่าจะต้องตกรอบเป็นความผิดพลาดที่จริงๆพวกเขาถือว่าเล่นได้ดีในระดับนึงแล้วนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของฟิโอเรนติน่าครับประกาศชัดเจนว่าเชลซีต้องจ่ายเงินอย่างต่ำ35ล้านยูโรถ้าต้องการได้ตัวฮวนกวาดาโดไปร่วมทัพนะครับกวาดาโดเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่กับฟิโอเรนติน่าโดยเพิ่มเงื่อนไขในการซื้อสัญญาเอาไว้เป็นมูลค่าถึง35ล้านยูโรครับทำให้ฟิโอเรนติน่าต้องออกมาย้ำว่าจะยอมปล่อยตัวนักเตะก็ต่อเมื่อได้เงินค่าซื้อสัญญาตามที่ระบุไว้นี้เท่านั้นครับจากรายงานของ Sky Sport อิตาเลียระบุว่าทีมสิงโตน้ำเงินครามนั้นพร้อมจะทุบกระปุกแค่ 27.5 ล้านปอนด์นะครับในการซื้อตัวกวาดาโดซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนมูลค่าที่ทางฟิโอเรนติน่าต้องการนะครับล่าสุดเนี่ยวิเซนโซกูรินีผู้อำนวยการสโมสรของฟิโอเรนติน่าก็ยืนยันว่าทีมของเขามีแผนดึงนักเตะมาแทนที่กวาดาโดเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าเชลซีใจกล้าพอนะครับใจถึงพอที่จะทุ่มเงินคว้ากวาดาโดไปร่วมทีมจริงตามที่เป็นข่าวครับเรื่องของฟุตบอลนั้นยังมีให้ติดตามกันอีกมากมายนะครับดังนั้นไปติดตามได้ในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับสกายอิตาเลียเปิดเผยข่าวปราโบอาเมโลกองหลังโคลัมเบียของทีมเอซิมิลานปฏิเสธย้ายไปร่วมทีมเจนัวด้วยสัญญายืมตัวซึ่งเขาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแลกเปลี่ยนกับบรูก้าชิการินีมายังเอซิมิลานโดยอาเมโลระบุว่าเขาจะย้ายไปเจนัวแบบซื้อขาดเท่านั้นหรือมีเงื่อนไขซื้อขาดเมื่อสิ้นสุดสัญญายืมตัวแจ็กสันมาร์ติเนสกองหน้าเอฟซีปอร์โตสยบข่าวลือที่เขากำลังตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอสเปอร์ยอมรับหากปอร์โตเปิดโอกาสให้ย้ายทีมเขาสนใจจะเล่นในอิตาลีมากกว่าระบุเกาโชซิริอาคือตัวเลือกแรกสำหรับเขาโดยเฉพาะทีมอย่างนาโปลีลูโรมาเอซิมิลานและยูเวนตุสเป็นทีมที่เขาต้องการเล่นด้วยสาเหตุที่ปอร์โตยังไม่ปล่อยเขาออกจากทีมเนื่องจากยังคงอยู่ในเส้นทางของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองกาเบรียลปาลิสต้ากองหลังวิลเลียร์เซ็นสัญญาย้ายร่วมทีมอาร์เซนอลเรียบร้อยด้วยจำนวนค่าตัว 15.2 ล้านยูโรแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยเรื่องรายละเอียดของสัญญาแต่คาดว่าการเซ็นสัญญาระยะยาวกับอาร์เซนอลจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ทำให้ตอนนี้วิลเลียร์ต้องเล็งกองหลังเพิ่มเติมและพร้อมจะยื่นเงินจำนวน 7.5 ล้านยูโรเพื่อขอซื้อเดวิดไบเล่จากเอสปานยอลคือเรื่องของฟุตบอลรอบโลกนะครับในขณะที่ฟุตบอลบ้านเราต้องรอในช่วงหน้านะครับเนื่องจากว่าสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดก็ประกาศเทงบลุยแหลกนะครับในศึกไทยพรีเมียร์ลีกพร้อมกับเปิดตัวชุดแข่งใหม่ครับอ
29มกราคมปี1984 NBA All-Star ครั้งที่34รวมดาราสายตะวันออกเอาชนะรวมดาราสายตะวันตกช่วงต่อเวลาพิเศษ154-145คะแนนที่เดนเวอร์